ทุกคนพร้อมนะมาดูกันคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเปล่าน้องครับเข้าไม่ได้นะครับคือเป็นญาติค่ะต้องถึงมือคุณนินแล้วล่ะครับป้าภัยแกไม่เชื่อผมเลยป้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะหนูตามหาป้าซะทั่วเลยอย่าละป้าต้องรีบกลับป้าต้องรีบกลับไม่อย่างนั้นมันไม่ทันป้ามีอะไรป้าจะไปไหนป้าแกมาแล้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องช่วยครับขอบคุณค่ะพี่ป๋องโรยผงอะไรไว้ข้างหน้าคะกลิ่นฉุนฉุนอ๋อผงกรรมฐานนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยครับสัตว์มีพิษมันชุกชุมอะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ แล้วช่วงนี้ยังมีคนย้ายออกอีกเหรอคะตอนนี้ก็อยู่ไม่กี่ห้องแล้วครับเกือบลืมนี่ค่ะแจงซื้อช็อกโกแลตมาฝากฝากผมเหรอครับค่ะเกรงใจแย่เลยครับลืมกินให้หมดนะพี่ป๋องได้เลยครับรอลิฟต์สักครู่นะครับขอบคุณค่ะมันดีกว่าแอนไม่เทศอยู่อ่ะว่าไม่ก็โอเคนะเว้ยเพลงที่เล่นเมื่อวานอ่ะเพลงเทศอยู่นะเว้ยแต่ว่ามันก็ซ้อมอีกอ่ะแต่ว่ามันเล่นไม่เป็นน้องพวกเราซ้อมมีคนแจ้งมาว่าห้องน้องอ่ะซ้อมดนตรีเสียงดังมากเลยนะถ้ายังไงยังไงอ่ะขอความร่วมมือเบาๆหน่อยนะครับใครวะน้ำคาเหรอเล่นดนตรีมันก็ต้องมีเสียงเดียววะเออไม่เบานี่บ้าอยู่ใครโทรศัพท์ไม่เสียงแล้วเออเน็ตก็เล่นไม่ได้นั่นไงยามป๋องโบยามโทรศัพท์เป็นไรเนี่ยเออตามช่างเนี่ยโทรตามแล้วเขาบอกว่าจะเข้ามาช่วงพี่โน
ำลังไปค่ะพอดีไปลืมของอะค่ะค่ะพี น้องในขาแม่งเยอะกว่านี้เยอะเลยไม่ใช่เหรออ๋อพี่ตอนแรกมันก็เยอะครับแต่สักพักมันก็เลยหนีไปกันหมดเนี่ยผมจับได้เท่านี้ครับดูงูพวกนี้มันดุกว่าปกตินะครับใช่ครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมันคงหนีน้ำมาครับเฮ้ยวิกระวังตัวด้วยนะไปหน่อยไหมล่ะไหนๆก็มาแถวนี้แล้วนี่ไปไหนวะมาทำไมมีคนแจ้งเข้ามาว่ามีคนถูกงูกัดที่นี่ครับไม่มีค่ะมีแต่คนแจ้งไปว่าโทรศัพท์เสียแล้วคุณเช็คแล้วเหรอครับคุณกลับไปเถอะฉันไม่ต้องการคุณมีอะไรเหรอครับคุณนินมีคนแจ้งไปว่าโดนงูกัดต้องการความช่วยเหลือด่วนในตึกเราเนี่ยนะครับผมอ่ะก็โรยผงกรรมฐานรอบตึกแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเชื่อผมนะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างในข่าวจริงเนี่ยมันก็อันตรายอยู่นะครับคุณกลับไปเถอะตายตายแล้วป้าภัยตายแล้วให้ตายป้าภัยป๋องแกกับยามจิตดูที่นี่นะไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าป๋องดูที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดลิฟต์ให้ครับจริงเหรอครับพี่จริงงูเห่าด้วยนะไปลองเช็คดูดิงูเห่าเขาออกไปนอกห้องแล้วล่ะเขาบอกว่าจะไปหาเพื่อนฉันยังทนไหวเ
นะกูไม่ดีอ่ะมึงขี้โกงกูปะเนี่ยโกงอย่างมึงมึงแพ้กูตลอดเหรอกูโกงกูไม่เล่นกับมึงก็ได้ไอ้ตามมาเล่นกูเด้เออพันก่อนมึงไปดูมันดิมึงไปดีมึงแพ้กูอ่ะไปดูมันดิแม่งใช้กำลังตลอดเลยว่ะไอ้ตามกูอะไรอยู่วะเฮ้ยมีถ่ายทอดสดก็ไม่บอกเลยขอดูหน่อยดิมึงไปเลยมึงไปเลยกูเป็นคนเจาะกูขอดูหน่อยไปเลยอะไรมึงวะไปเลยโอ้ยเอามึงไม่เล่นเหรอไอ้นี่ก็อีกคนนึงพวกมึงได้หมกมุ่งกันเหลือเกินนะไม่มีใครรับสายครับนี่ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับงั้นคงห้องนี้ละมั้งผมว่านะงั้นพาผมขึ้นไปดูหน่อยละกันครับได้เลยครับตามผมมาเลยครับจะไปไหนกันดูห้องแล้วอะฉันไปด้วยไม่ต้องเลยนู่นมีคนรอเคลียร์อยู่นะฉันไปด้วยนะไปไปคุยกันที่บ้านคุณเป็นไงบ้างจะรู้ไปทำไมนี่เราจะคุยกันดีๆไม่ได้เลยเหรอแล้วตอนที่เราดีๆล่ะคุณไปอยู่ไหนผมไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่คุณไม่เคยพยายามที่จะรู้สึกต่างหากพี่ไหนบอกไม่นานไงพี่ชายอ่ะชายขึ้นไปข้างบนรอแป๊บนึงนะรออีกแล้วก็เลยลงมาก่อนอ่ะนินวิกอยู่ล่างนี้กันนะอย่าไปไหนฉันไปด้วยไม่ต้องนี่มันพาร์ทเมนต์ของฉันจะรออะไรอีกล่ะจะไปไหมวิกอยู่ตรงนี้นะข้าไปไหนเลยเถิดครับไปเลยThank you.
อย่าเข้ามาเป็นอะไรวะชัยใช่
ออกดิมึงอ่ะเฮ้ยออกมาไปเลยออกไปเลยกูเล่นดูบ้างดิเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยโหแม่งเซ็งว่ะต่อเลยเหรอเฮียจักรจี้เหรอเฮียเฮียyou
ีกว่าเพราะว่ากูคงไม่ไหวแล้วอ่ะมึงทำใจดีๆดิวะพี่ไพเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่เหรองั้นก็อย่ามายุ่งกับพี่ปล่อยให้พี่ทำของพี่ไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยใครจะกล้ามาเช่าอยูเป็นไงบ้างท่าทางจะแย่แม่มันเป็นเงินเป็นของให้หนูเราต้องไปขอขมากันนะลูกนะเราต้องไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าปอนะปอนะปอนะแกไม่เข้าใจเหรอลูกแกจะมีคอไปด้วยนะฉันทำบุญชดใช้ไปหมดละลูกฉันน่ะฉันดูแลเองได้พี่อ่ะดูแลตัวเองให้รอดก่อนเถอะพ่อนะป้าเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วหนูจัดการเองได้นินนี่คุณกำลังปิดบังอะไรผมอยู่หรือเปล่าไม่สำคัญหรอกไปเก็บเซรั่มไว้ในกระเป๋าผมจะไปเอามันมาฉันไปด้วยนะแล้วที่นี่ล่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปหาอะไรมากั้นทางเดินตรงนี้แล้วกันคงจะพอกั้นพวกงูได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะไปกระเป๋าคุณชายมางั้นฉันไปด้วยเผื่อจะช่วยอะไรคุณได้บ้างเฮ้ยวิกไม่ต้องอยู่นี่แหละไม่ต้องตามมาแล้วพี่จะทิ้งผมไว้ที่นี่เหรอยังไงพวกเราก็จะต้องออกไปจากที่นี่ด้วยกันครับพี่
ว่ากูไม่ไหวไม่ไหวแล้วทำใจดีไว้นะมึงไม่ตัดขากูมึงจะบ้าเหรอมีทางเดียวที่กูจะรอดมึงต้องตัดขากูไหมไม่อ่ะกูไม่ทำอ่ะขอร้องไม่อ่ะไม่งั้นกูก็ตายมึงต้องช่วยกูมึงไม่ทำมึงต้องตัดมึงต้องตัดมึงไม่ทำมึงช่วยกูไม่มามึงช่วยกูมึงช่วยกูมึงช่วยกูหน่อยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยอ่ะผมเป็นห่วงคุณนะเอาเวลาไปห่วงงานคุณเถอะฉันดูแลตัวเองได้ผมผิดด้วยเหรอที่ผมทำงานของผมน่ะฮะนินไม่ผิดหรอกก็แค่งานของคุณน่ะเอาเวลาเราไปหมดแต่ก็ช่างเถอะแค่ความต้องการของฉันมันไม่เท่ากับที่คุณจะให้คุณเปลี่ยนไปนะนินฉันไม่เคยเปลี่ยนไปต่างหากล่ะไปกันใหญ่นะพี่ดูดิแจ้งความเลยไหมพี่ยังก่อนรอให้ปายส่งภาพมาอีกมองอะไรทำงานดิท่านเจ้าท่านเจ้าต้องโกรธแน่ๆเลย
ต้องขอขมาต้องขอขมาไม่เอานะป้างูเจ้าอะไรของป้าเนี่ยแต่มีจริงๆนะศาลของท่านฉันก็เป็นคนสร้างพวกที่ลบหลู่อย่างแค่ไม่ตายดีแน่ป้าหมายถึงศาลที่อยู่ใกล้ๆตึกเราอะนะนี่จะบ้ากันใหญ่แล้วนี่มันพอสออะไรแล้วคุณหายไปไหนมาหนีแล้วงูงูตามเป็นกองทัพเลยมีอะไรเหรอเปล่าเดี๋ยวรีบไปกันเถอะไปหมดเร็วเร็วลุกไป
ฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจคือว่าผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวยแล้วกูที่นี่กันเถอะมีอะไรเหรอเหมือนมีใครอยู่ในห้องนั้นน่ะสว
ดีใจที่ทุกคนยังอยู่แล้วน้องผมล่ะคุณจะไปไหนผมจะไปตามหาน้องชายผมเดี๋ยวคุณช่วยลูกฉันด้วยลูกฉันถูกงูกัดกิ๊ฟลูกกิ๊ฟกิ๊ฟลูกกิ๊ฟลูกเป็นไงบ้างหมอกิ๊ฟโดนกัดที่ขากิ๊ฟกิ๊ฟลูกกิ๊ฟกิ๊ฟมีเซรุ่มกี่ขวดครับเนี่ย2งั้นฉีดให้ลูกผมด้วยนะครับนะคะเดี๋ยวให้เด็กขวดหนึ่งอะแล้วพวกเราที่เหลือล่ะเฮ้ยคุณพูดงี้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมลูกผมเลยจะตายใจเย็นๆก่อนนะทุกคนลูกเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับหมอไปไหนอะไปไหนอะยังไม่ได้ฉีดเซรุ่มเลยอะตอนนี้ลูกคุณยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาครับก็หมอฉีดให้ก่อนสิจิตฉีดให้ก่อนแล้วก็ตายนะจะขอรอนะหมอฉีดให้ก่อนสิใจเย็นสิครับเดี๋ยวผมกลับมาครับก็ฉีดให้ก่อนสินะแล้วไม่รู้สึกก่อนได้ไหมอ่ะก็ช่วยยังก่อนไม่ได้เนี่ยเราฮะจะยังไงครับก็คุณจะไปไหนแล้วก็คุณฉีดให้ก่อนสิคุณจะไอ้พวกเห็นแก่ตัวบาปกรรมจะตามทันรู้ไหมยังไม่สำนึกกันอีกมนวางปืนนะมนวางปืนลงก็ดีฆ่าตัวตายไปเลยจะได้ไม่เปลืองเซรุ่มจะขอโทษAh!
แกจะปวดนิดหน่อยแต่ว่าอาการจะค่อยๆดีขึ้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับอย่าเปิดนะหมอถอยไปนะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยงั้นผมยิงจริงนะยิงผมเหรอฮะเดี๋ยวก่อน
มอน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 ต้องยืนแข็งไว้นะว่าไงนะคุณก็ทำอะไรสักอย่างสิเป็นหมอไม่ใช่เหรอช่วยอะไรสักอย่างสิจะถอยไปเลยคุณไม่จริงไม่จริงหรอกมนมันทำใจดีๆไว้นะไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรลูกเจอวิทย์ที่ไหนในห้องเนี่ยวิทย์วิทย์วิทย์วิWait. Wait.
แล้วพี่จะทิ้งผมไว้ที่นี่เหรอยังไงพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ด้วยกันครับพี่นี่มันอะไรต้องเป็น
ได้แค่ที่ปลายเหตุมันเป็นกรรมยังไง
Thank you.
สรุปแล้วที่คุณรอดมาได้เนี่ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรปาฏิหาริย์หรือเพราะโชคช่วยคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเปล่าผมเชื่อว่าการที่ผมได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมันทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วจากนี้ไปคุณจะทำอะไรต่อไปผมจะจัดกองทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเซรั่มเพื่อมันจะช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกขอบคุณมากครับที่มาให้เราสัมภาษณ์วันนี้ไม่เป็นไรครับผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่าถูกต้องที่สุดหนึ่งชีวิตแลกกับอีกหลายชีวิตมันก็ดูจะคุ้มกันอยู่นะคุณไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่าใครควรมีชีวิตหรือไม่ควรมีชีวิตอยู่แต่ถ้าต้องเลือกล่ะคุณก็ควรจะเลือกในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องที่สุดเซรั่มกี่ขวดครับ2
รอดมาได้ไงวันเนี้ยเหลือเชื่อจริงเลยว่ะพี่แล้วพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่สำคัญหรอกตราบใดที่ข่าวนี้มันยังขายได้ใช่ไหม